สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็1นถึงสวันสุดท้ายนะครับก็หลายคนก,กาลังรอคลิปนี้อยู่ใช่ไหมเระมานั้นโอเคก็ต้องมาล่ะเพื่อให้น้องๆอุ่นใจมากขึ้นนะครับเพราะเราก็้สอบแล้วแล้วก็หลายคนก็รู้สึกอ่านไม่ทนันแล้วก็ไม่ได้วางแผนไปตามที่เราตั้งใจไว้คือเราอยากจะฝึกโจทย์เยอะๆใช่ไหมครับแต่เนื่องจากเวลากระชันชิดแล้วมันใช้เวลามากกว่าที่น้องคิดไว้ใช่ไหมมาเราจะมาคุยกันใน คลิปนี้กันนะครับว่าเราจะทำไงให้มีโอกาสมากที่สุดนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยเพื่อไม่ให้คลิปยาวทำน้องจะได้มีเวลาไปอ่านหนังสือกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยก็คือน้องคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่2วนันอยากให้พี่ช่วยแนะนาหน่อยค่ะคือตอนนี้หนูทําโจทย์เก่ายังไม่ครบเลย3ปีนะครับก็ตั้งใจจะทํา3ปีแต่ยังไม่ครบเลยแล้วก็ทําโจทย์แต่ละวิชาก็เรียนรู้จากเฉลยตามที่พี่แนะนําไว้แล้วก็ใน1วันเนี่ยมันใช้เวลามากกว่าที่คิดค่ะ หนึ่งวันแปๆก็หมดแล้วไหนจุดผิดพลาดที่จะต้องลับิดทวนอีกก็ยังแทบไม่ค่อยมีเวลาทบทวนเลยแล้วก็มีอีกหลายจุดที่ยังไม่แม่เลยตอนนี้หนูแบบโลนมากๆค่ะไหนใครเป็นแบบน้องคนนี้บ้างมาครับโลนมากๆแผนที่วางไว้ก็ทําไม่ทันจริงๆจะต้องทําม็อกด้วยก็คือทําแบบจาลองสอบไปด้วยนะครับพี่ช่วยแนะนําวิธีเอาตัวรอดหน่อยได้ไหมคะประมาณนั้นนะครับโอเคนะน้องๆที่บอกว่ามีปัญหาประมาณนี้นะครับพี่ให้เลยครับเคล็ดลับสามอันนี้ น้องๆเนื่องจากเวลาบรรจําำกัดจริงๆนะครับอย่างแรกอน้องจะต้องตัดสินใจแล้วก็คือจะต้องเลือกเก็บตัวที่ถนัดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าโคต้าทิ้งต้องมาแล้วโอเคนะคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะพูดในเรื่องของโคต้าทิ้งนะครับโค้้าทิ้งเนี่ยจะช่วยให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นในการทําข้อสอบแล้วก็รู้สึกไม่ลนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาทาข้อสอบเนี่ยเขาให้เวลาน้องแค่90นาทีมันจะลนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโคต้าทิ้งมันจะอุ่นใจแล้วช่วยให้น้องทำคะแนน มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทดลองมาแล้วกับตัว t ีแพดหนึ่งที่น้องๆได้คะแนนกันเยอะๆนะแล้วก็ลุยเพื่อต่อยอดอันนี้ก็สําคัญมากน้องๆเพราะว่าน้องๆหลายคนก็ปรึกษาพี่เรื่องที่จะซิว้วแล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราสอบให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับ แล้วก็ไอ้ตัวนี้น,อน้องๆคนไหนที่แบบทาตามที่พี่แนะนำเนี่ยก็คือตัวนี้นจะช่วยให้น้องตัดสินใจได้เลยนะว่าเราควรจะอ่านอะไรบทไหนมากเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพี<ง>่มีตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันช่วยได้อย่างไรนะอ่ะก็น้องๆคนไหนที่อยากจะได้ไอ้ตัวนี้ก็ยังคงทักมาได้เรื่อยๆนะประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ใกล้แล้วลนะพี่ว่าน้องๆคงทักมาขอบทแล้วมนะั้งประมาณนั้นขอบคุณที่ทำคลิปดีๆน,น,นะครับมันดีต่อชีวิตหนูมากนะครับเดี๋ยวพี่จะ <comple xus S 2> ให้ดูว่ามันอ่าช่วยให้น้องได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าน้อง อย่างแรกก่อนเลย 1- 2วันครับจะทําอย่างไรดีนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าโจทย์3ปีอาจจะไม่ทันใช่ไหมครับเพราะนั้นพี่จะให้น้องเริ่มจากโจทย์โจทย์ปีล่าสุดก่อนล่าสุดที่น้องมีครับชายถ้าน้องมี6กก็6กก็ทํา6 6ก่อนแอนหชุดหรือถ้ามี6 5ก็ลองไปทํา65านะครับดังนั้นจาก3ปีเนี่ยถ้ามันไม่ทันจริงก็เหลือ2ปีถ้า2ปีไม่ทันก็เหลือปีหนึ่งแต่อย่างน้อยก็คือต้อง1ปีนะประมาณนั้นเพราะนั้นถ้าเอาจริงๆแล้วถ้ามันไม่ทันจริงอ่ะลองเลยล่าสุดนล่าสสสุดเเนีี่ยจะป็ขข้้้ออออบบทใกลค ที่มันเป็นล่าสุดจริง,รง,รงๆอ่ะน้องๆมันเป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะครับประมาณนั้นแล้วก็เก็บเนื้อหาตัวทําคะแนนนั่นหมายความว่าการที่เราทําโจทย์ปี6กนะนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ทําทุกข้อได้นะครับเพราะว่าเวลามันจํากัดแล้วดังนั้นเราก็ต้องเลือกแล้วน้องๆเลือกตัวที่เราพอที่จะเก็บเราได้คะแนนน,นะครับอ่านวิเคห์สรุปโจทย์เนี่ยจะช่วยให้ได้เยอะนะครับโอเคนะเดี๋ยวไอ้ตาร,ตรางตรงนี้เดี๋ยวพี่มาวางแผนให้นะครับว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูตัววิเคราห์วิคห์โจทย์ก่อนนะครับจากไอ้ตัวนี้นะตัว A level แล้วเดี๋ยวเราจะก็จะมาประเมินกันว่าเราควรจะเก็บยังไงแต่ก่อนที่จะไปไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาแวะตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคอย่างแรกก็เลยถ้าเรามีเวลาจํากัดน,นะครับก็เป็นสเต็ปเดิมๆเ,เราจะต้องเก็บตัวสําคัญก่อนน้องๆเพราะว่าเราเน้นเพื่อสอบติดถูกไ่มครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูเกณฑ์คะแนน,นก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บ้างนะครับแน่นอนว่าตัวเปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นไอ้พวกวิทย์น้องๆแล้วก็คณิตอังกฤษนะครับ แล้วก็ไทยสังคมเนี่ยตอนนี้น้องๆหลายคนก็ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมไทยทางสังคมไทยสังคมจริงๆเ่ยมันก็เล่งอ่านได้นะไทยเนี่ยอาจจะน้องบางคนก็อาจจะแทบไม่อ่านเลยนะครับแต่ก็ได้คะแนนเยอะได้ประมาณนั้นก็มันจะเป็นในในเรื่องของหลักภาษาก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะได้อยู่แล้วใช่ส่วนสังคมเนี่ยก็ไปเน้น3ตัวที่พี่บอกไปนะก็คือหน้าที่พลเมืองใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นหลักธรรม ก็เน้นในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็พวกเศรษฐศาสตร์ให้เน้นนะครับประวัติศาสตร์อันนี้อ่านหลังๆเลยเพราะว่ามันออกครอบจักรวาลประมาณนั้นก็ไปตามนั้นได้นะครับจริงๆไทยกับสังคมเนี่ยจะอ่านวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็แล้วแต่นน้องตัดสินใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะอ่านวันนี้รอบหนึ่งก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ก็ถวเฉลี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกเ็เก็บตัวที่สําคัญก่อนอนะ่ะเพราะว่าไอ้พวกตัวสําคัญตัวเนี้ยมันอ่านก,กระชันชิดมันไม่จําน้องๆมันไม่เข้าหัวประมาณนั้นนะครับโอเคนะอ่ะ แล้วเราก็จะมาดูว่าในแต่ละวิชาเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยว่ามันมีตัวที่อาจจะตัดสินเราได้ก็คือเงื่อนไข30นะครับดังนั้นถ้าเอาพี่จริงๆแล้วก็คือใน5ตัวนีนะ้น้องเลือกมาเลยครับตัวที่เป็นตัวทาคะแนนของน้องๆประมาณนั้นนะครับตัวที่ทําคะแนนเนี่ยก็คือ,อะจะเป็นตัวที่ทําให้แบบว่าเป็นตัวแบกของเราอะประมาณนั้นแล้วก็ตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีโอกาสเสี่ยงต่อ30เนี่ยพี่แนะนําว่าใน2หนึ่งถึง2วันนี้น้องอ่าน ใช่ก็คือต้องอ่านให้มันเกิน30อะ่ะประมาณนั้นเพราะว่าไม่ถ้าถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันไม่รอดอะมันจะทําให้แบบว่าที่เราพยายามมาวิชาอื่นที่เราอ่านมามันหายหมดเลยนะครับก็คือมันจะโดนตัดสิทธิ์เลยดังนั้นอันนี้ต้องระวังด้วยดังนั้นในหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับตัวไหนที่มีเสี่ยงความซุ่มเสี่ยงที่มันจะน้อยกว่า30มสิบน้องบอกว่าวันนี้อ่านแบบเอ่อก็คือเน้นให้มันเน้นดีๆเลยประมาณนั้นนะครับ ก็ให้มันเกิน30แหละประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามันถ้าเรามั่นใจว่าทุกอย่างเราเกินอยู่แล้วเราก็เรียนตัวที่เราถนัดเลยครับประมาณนี้ออออันนี้คือตัวอย่างของตัว A level ที่แบบเป็นตัววีคอร์ดนะครับอ่ะอันนี้เป็นของ K เคมีปีหกหกอ่ะพี่ให้ดูมาโอเคเอ่ารายละเอียดพี่อาจจะยังไม่ได้พูดเยอะนะครับประมาณนั้นแต่ว่าน้องคนไหนที่แบบว่าทําไอ้ตัวนี้ตามที่พี่แนะนําก็คือน้องก็จะมีปี64 6ี่หกใช่ไหมครับก็จะดูได้แล้วว่าเราควรจะไปเน้นในบทไหนมาออะแล้วมันเน้นยังไงเหรออ่าน้องลองดู อันนี้คือของปี66นะสังเกตดูว่าน,นี่คือตารางธาตุใช่ไหมอันนี้พนักเคมี2อข้อใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือลูกเล่นที่เขาจะถามมาก็คือพวกพวกรูปร่างมันทะพวกขั้วอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นแล้วก็พวกตารางธาตุแล้วก็สารสัมพันธ์เราสามข้อน้องสังเกตดูมีอะไรคอลลิกทีฟด้วยนะครับคอลลิกทีฟท,ที่เด็กๆชอบทิ้งกันอ่ะเฮ้ยมันออกด้วยนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นดูนสมการเทียบโมลปกติลอยละโดยโมลอะไรพวกเนี้ยอันนี้น้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อัตราการเกิดปฏิกิริยา แต่ว่าสิ่งที่พี่อยากให้น้องสังเกตด,ดูคือให้น้องสังเกตตรงนี้สมมุติถ้าเรามีเวลาจำกัดกับน้องเคมี Me เนี่ยน้องลองดูตรงนี้ดิสมดุลเคมีสามเลยนะเคมีซีรอบเป็นหน้าลยนะเยอะมากนะน้องใช่ก็คือถ้าเรามีเวลาจำกัดก็คืออ่านแบบไอ้ตัวที่มันออกเยอะๆก่อนอนะสมดุลเคมีสามเคมี Me C 5, 2, ีห้าโพลิเมอร์สองเคมีไฟฟ้าเออดอกจันเลยน้องๆเคมีไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ควรเก็บจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานแล้วข้อสอบก็คือพี่ลองเช็คแต่ละปีแล้วมันง่าย ใช่ง่ายก็คือใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับแล้วก็กดเบสอันนี้ก็สาข้อนะครับก็ยังดี3ขอ้อแต่ว่าเคมีไฟฟ้าออกมากกว่ากดเบสอีกอะดูดีเพราะนั้นก็คือจริงๆก็คือควรเก็บไอ้ตัว เคมีไฟฟ้านะครับแล้วก็เคมีซี N Z ก็ควรคนเก็บเหมือนกันประมาณนั้นแล้วก็สมดุลสมดุลเคมี Me ด้วยเพราะนั้นสรุปเลยเคมีอ่ะคือคนสมดุลกับเคมีไฟฟ้านะก็คือถ้าเราจะอ่านใช่ไหมก็คือเก็บตัวนั้นแล้วก็ตารางธาตุพันธะเคมีมันออกไม่เยอะนะแต่ว่ามันต้องต้องไปฝึกทาเร็วๆนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของเคมี Me, ก็คือจะช่วยให้น้องๆตัดสินใจได้แล้วว่าเราควรจะโฟกัสต,ตรงไหนแล้วก็เน้นบทไหนนะครับประมาณนั้น ประมาณนี้เออแล้วก็อันนี้คือห้าข้อที่เป็นคําตอบใช่ไหมก็จะมีสารสารไปแล้วสองตารางธาตุหนึ่งนะครับ่ะฮะแล้วก็กดเบสแก๊สประมาณนี้ประมาณนั้นโอเคอ่ากดเบสเนี่ยสูตรที่ทำอาหารกินของเราจริงๆก็คือ c 1 1นะีหนึ่งวีหนึ่งวน้องๆไปจําไว้ให้ดีนะครับแล้วก็สูตรบัฟเฟอร์นะประมาณนี้อ่าอันนี้คือของตัวอย่างของเคมีนะครับอ่ะโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้อ,อดังนั้นเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนให้น้องๆกันแล้วนะครับเนื่องจากไม่ให้เวลามากเกินไปมา เราจะต้องเริ่มจากโคต้าทิ้งก่อนเลยน้องๆเพราะว่ามันเวลามันจํากัดแล้วนะครับโค้ต้าทิ้งเนี่ยก็คือลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าหมายความว่าสิ่งที่น้องมีตอนนี้ก็คือเวลาใช่คือเวลาเรามีจํากัดน้องๆเพราะนั้นเราต้องเอาเวลาลงทุนในสิ่งที่มีสิ่งที่มันคุ้มค่าสิ่งที่คุ้มค่าในที่นี้ก็คือน้องลงทุนไปแล้วโอกาสที่น้องจะได้คะแนนกลับมามีเยอะนั่นเองนะครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่คุ้มค่ามาเริ่มกันเลยนะครับโคต้าทิ้งก็คือของไอ้ตัว A level นะครับอันนี้แน่นอนนนนว่่าาาเรมกัิดึง ก็คือทุกวิชาเนี่ยมันเต็มร้อยคะแนนมันให้เวลาแค่90นาทีเวลามันน้อยมากน้องนองแล้วก็4ตัวตัดตัวนี้ที่มันจะน้องๆจะกังวลใจใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็มาจะเริ่มกันเริ่มจากคณิตก่อนเลยนะครับน้องน้องฟังตามดีๆนะโอเคมันจะแบ่งเป็น25่สากับ5นะไอตัวนี้คือ75คือช้อยข้อละ3คะแนนนะครับช้อยข้อละ3คะแนนใช่ส่วนตัวนี้ข้อละ5คะแนนเลยนะก็คือเป็น25ข้อละ5คะแนนนั่นหมายคามว่าถ้าเราอยากจะเกิน30น้องก็ต้องไปคำนวณดูว่าเราจะต้องได้ประมาณเท่่าไหรรนะคับ ใช่เกิน3 0นะครับนั่นหมายความว่าน้องจะต้องได้ช้อยอย่างน้อยสิบข้อ10ข้อก็ได้แค่สิข้อก็คือ30นะครับหรืออาจจะช้อยแบบช้อยสัก8แล้วก็ไอตัวเข้าหลัง1ข้อเนี่ยอันนี้คือจะให้เราเริ่มมั่นใจแล้วเฮ้ยอย่างน้อยเราต้องทําให้ได้10ข้อนะ,อะถ้าเราทําได้เกิน10ข้อก็จะอุ่นใจนะครับตัวนี้เนี่ยไอตัวคณิตเนี่ยพี่ให้โค้ต้าทิ้งเป็นอย่างนี้ครับอันนี้มันยี่บข้อใช่ไหม ยี่ห้าข้อเนี่ยพี่ให้น้องเก็บสิบแปดครับใช่โคตาทิ้งก็คือเจ็ดนะเพราะว่าเลขมันยากน้องๆสรุปเลยก็คือตัวแรกอะตัวแรกอะก็คือทิงอ้งเจ็ดอะฮะเจ็ดข้อนี้อยู่ในโคตาทิง้งเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้คระเพราะว่ามันมีตัวนี้อีกโอเคเพราะนั้นน้องเปลี่ยนปลี่นใจแล้วทิ้งเจ็ดไม่ได้แล้วครับประมาณนั้นเราจะต้องทิ้งห้าพอนะครับโอเคช้อยเนี่ยให้น้องอะทิ้งได้แค่ห้า ช่ส่วนไอ้ห้าข้อเนี้ยเลือกไปเลยครับทิ้งสองใช่เอาสามทิ้งสองนะครับโอเคนะอ่ะเราก็มาดูกันว่าเราคะแนนหายไปเท่าไหร่นะพี่จะ,ะนับจากคะแนนที่เราโดนที่เราทิ้งไปนะครับตัวนี้เนะี่ยข้อละหคะแนนทิ้งสองก็คือจะลบไปสิบใช่ปะ่ะจากหนึ่งร้อยเต็มนะอันนี้สิบห้าก็ลบไปอีกสิบห้าอืมได้อยู่นะ ห้าคูณสามสิบห้าโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเอาตามตามนี้จริงๆก็คือน้องจะได้เราๆสักเจ็ดสิบห้านะถ้าที่ที่ทาจริงๆถูกหมดครับเพราะฉะนั้นเอาตามนี้ก็คือเจ็ดสิบห้าก็คือหลูแล้วประมาณนั้นหลูมากๆเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือสรุปเลยนะน้องๆก็คือคริตนี้ครับตัวนี้ก็คือยี่สิบครับทิ้งห้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําช้อยเจอข้อไหนที่มันรู้สึกยากเนี่ยก็ให้มันไปอยู่ในโคต้ตตาทิ้งเลยห้าข้อ เดี๋ยว่าใช้เวลานานนะครับส่วนตัวนี้ก็คือทิ้งได้2นะครับน่าหมายความว่าปกติแล้วเวลาน้องทาข้อสอบเนี่ยเราจะชอบเปิดไปด้านหลังกันก่อนใช่ไหมไปเติมคําก่อนเติมคําน้องสังเกตเลยครับเก็บเก็บ3ในเก็บ3ใน5เออประมาณนั้นก็เลือกเอาเลยข้อไหนที่รู้สึกว่ายากแล้วเสียเวลาเนี่ยก็เอาไปทําข้ออื่นก่อนนะ,ะโคตาทิง้งคณิตผ่านนะต่อมา อ,อังกฤษครับอังกฤษไม่มีโคต้าทิ้งนะครับก็คือทําให้มากที่สุดจนกว่าเวลามันจะหมดนะอันนี้คือค่าไม่มีไม่มีโคต้าทิ้งนะครับก็คือทําให้ดีที่สุดใช่ประมาณนั้นส่วนถ้าถ้าจะเอาแบบจริงๆโคต้าทิ้งก็คือถ้าน้องจะเน้นจริงๆนะถ้าเป็นแปดสิบใช่ไหมครับน้องทิ้งได้ยี่สิบอะแต่ว่าจริงๆก็ไม่อยากให้ทิ้งนะประมาณนั้นเพราะว่ามันก็ไหลไปได้เรื่อยๆเนอะแล้วอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสี่ชอยด้วยอะโอเคไม่เอาแล้วกันโคต้าทิ้งไม่มีก็คือทําให้มากที่สุดแล้วกัันครบ อันนี้คือมากที่สุดเท่าที่ทาได้โอเคอังกฤษไม่มีโคตาทิง้งทิ้งตัวนี้เอาออกแล้วกันนะแต่แต่ก็แล้วแต่นะใครอยากจะทิ้งก็คือ20ประมาณนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่ามัน80ข้อใช่ไหมครับแปข้อเนี่ยเราทิ้ง20แล้วก็คือทิ้งหนึ่งหนึ่งสี่ก็คือมันก็จะได้75เหมือนกันประมาณนั้นอ่ะก็อาจจะทิ้ง20แล้วก็ไปเก็บที่มั่นใจ60ถูกไปเป๊ะก,ก็ได้นะครับ เพราะนั้นพี่จะตั้งไว้ประมาณ70เนี่ยก็คือจะมีโอกาสอะฟิสิกครับฟิสิกใช้สูตรเหมือนกับไอตัวคณิตเลยครับก็คือ25ข้อข so ้อละ3คะแนนใช่ไหมอันน <livest> ี้5ข้อข้อละ5คะแนนอ่าเก็บ20ินะฟิสิกเนี่ยน้องทำา20นะครับใช่อันนี้ก็คือ5ข้อเอาเลือกสัก3ข้อเอาแบบชัวๆอีก2ข้อเป็นโคตาทิ้งแต่ถ้าทั้งเลขทั้งฟิสิกไอ้5ข้อน้องทำได้หมดเลยก็ทำหมดเลยนะไม่ต้องทิ้งนะโอเคป่ะคือพวกนี้คือกรณีที่แบบต้องเจอข้อที่มันแบบ ยากเสียเวลาใช้เวลานานนะครับก็คือมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะโยนมันไปโคตาทิง้งแต่ถ้าข้อไหนรู้สึกง่ายเฮ้ยหรือว่าฉันแม่งทาได้หมดเลยฉันก็ทาหมดเลยนะไม่ต้องมีโคตาทิ้งนะโอเคปะ่ะเอาให้เข้าใจนะครับไอของเคมีเหมือนกันครับอันนี้คือ5้าเหมือนกันก็เลือกเก็บ3นะครับใช่ไอตัวนี้อาจจะต้องสัก25มั้งยี่ห้าหวยไหมเมนี่ยอซักสบสาเหมือนกัน23าทิ้ง7แล้วน,นะครับ ทิ้ง7ดทิ้ง7โอเคนะแล้วก็ไอตัวนี้เลือกทำสามทำสามจาก5โอเคก็พิจารณาดูดีๆนะครับประมาณนี้ส่วนชีวะชีวะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทิ้งเลยครับชีวะไม่ต้องทิ้งประมาณนั้นเพราะว่ามันก็ทําได้เลยเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะฮะแต่ก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะต้องมีอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีควต้าทิ้งน้องจะก,กังวลเพราะว่าถ้าเราทาไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะมีข้อติดนแน่นอนชีวะพี่รู้อยู่แล้วอะ่ะชีวะล่าสุดเนี่ยเขาเอาไอ้พวกระบบนิเวศนมาขึ้นหน้าก่อนเลยน้องๆ ใช่ปีก่อนหน้านั้นไม่เอาเรื่องพืชมาขึ้นนาคือเขาจะเอาเรื่องที่เด็กไม่ชอบอ่ะมาขึ้นหนาเรื่องที่เด็กชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกระบบร่างกายอยู่หลังๆหมดเลยนะครับเพราะฉนั้นชีวะเนี่ยน้องดูดีๆด,ด้วยนะครับว่าเขาเอ,าอะไรขึ้นก่อนเพราะนั้นชีวะจริงๆพี่ก็ให้โคต้าทิ้งไปด้วยแล้วกันเอาแบบคล้ายๆข,ของเคมีแลวกันไอห้าข้อตัวนี้ไม่ทิ้งครับเพราะว่ามันเป็นถูกผิดยังไงก็ต้องทําอยู่แล้วอ่ะสาสิห้าข้อตัวนี้ในพี่ให้น้องทิ้งสักกี่ข้อดีสาสิบห้าข้ออ่อ เท่าจริงๆเนี่ยพี่ให้สักห้าห้าข้อพอไหมอ่ะโอเคให้ห้าถึงเจ็ดแล้วกันนะครับห้าถึงเจ็ดข้อสําหรับข้อที่มันยากมากๆแล้วกันน้นนองๆแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ทิ้งก่อนนะอ่ะโอเคห้าถึงเจ็ดข้อครับประมาณนั้นพอได้อยู่เพราะว่าคะแนนน้องก็ยังดีอยู่นะครับประมาณนั้นก็ที่เหลือเน้นชัวร์ๆนะครับเพราะว่าข้อไหนที่มันยากเนี่ยก็โยนมันอยู่ในโคต้าทิ้งครับเราก็จะได้แบบว่าสบายใจมากขึ้นอ่ะไทยสังคมไม่มีมันทําทันอยู่แล้วครับไทยสังคมไม่มีโคต้าทิง้ง ไม่มีครับเพราะว่ามันทันแน่ๆอยู่แล้วโอเคมันก็จะรู้สึกชีวิตง่ายขึ้นนะน้องๆก็คือเน้นข้อถูกชัวร์นะอ่ะอันนี้เอาไว้ใช้ได้นะครับเอาละเรามาจะวางแผนกันตรงนี้กันดีกว่าโอเค 1- นสองวันนะครับจะทําอย่างไรดีกับไอ้พวกเวลาที่เหลือโอเคอ่ะแน่นอนว่าเราอยู่ในหลอดนี้น้องๆหลอดนี้พี่น่าจะลงคลิปได้ช่วงประมาณเชา้าๆบางอ่าประมาณเน้นโอเคอ่ะอย่างแรกก่อนเลยพี่ให้เราลองสงเกตด,ดูอ่าวันเนี่ยมีผลนะครับ อย่างแรกก่อนเลยเขาเอาชีวะขึ้นแน่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราปลดปลอองสมองปลดปล ong จำใส่ก็ดีนะเอาชีวะขึ้นแน่เราก็ตามด้วยฟิสิกส์แล้วฟิสิกส์เนี่ยจะเริ่มยากอะน้องๆน้องๆน้อง,องที่ทําฟิสิกส์ใจใจจะเริ่มไม่ใจจะเริ่มไม่ดีละแล้วก็จะมาเยียวยาด้วยไทยเยียวยาด้วยไทยนะก็ได้อยู่นะเพราะว่าภาษาไทยก็มันจะเป็นคำว่าเซนที่เด็กๆส่วนใหญ่จะตอบได้อยู่แล้วครับแล้วก็จะปิดไทยด้วยสังคมสังคมเนี่ยก็คือเน้นเน้นตามที่พี่บอกไปนะ ช่น่าหมายความว่าไทยเนี่ยอาจจะอ่านหลังๆห,หรือว่าประมาณนั้นแล้วแต่นะครับส่วนสังคมเนี่ยพี่ว่าวันนี้ควรจะมีสังคมหนึ่งรอบเร็วๆหนึ่งรอบไปไวนะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะมีสังคมอีกหนึ่งรอบเลือกเอานะจะใส่จะใส่จะใส่ตอนไหนก็ได้นะครับส่วนภาษาไทยเนี่ยพี่ว่าแล้วแต่อันนี้มันพูดไม่ได้แล้วนะ้องอาจจะใส่ไทยไปวันนี้หนึ่งวันนะประมาณนี้ ใช่ก็อ่านเป็นแบบหลักภาษาอย่างเดียวเลยก็ได้ครับหรือจะเอาโจทย์มาทําจริงๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าหรือว่าจะไปวันนี้ก็ได้นะใช้เวลาไม่นานาน,นะภาษาไทยแต่ว่าก็คือเน้นเน้นโจทย์แล้วกันประมาณนั้นใช่แล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดในวันนี้ที่ควรจะจัดการจริงๆนะก็คือจะเป็นไอ้ตัวสามมณีครับเพราะว่าสามวิชานี้เป็นตัวตัดแล้วก็มันอ่านกระชันชิดมันไม่เข้าน้องๆเพราะนั้นตัวนี้ก็คือจริงๆก็คือฟิสิกส์อะฟิสิกส์กสกเบอร์หนึ่งเลยนะหนักๆ ใช่ฟิสิกส์คณิตนะครับคณิตเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยหนักมากเพราะว่าคณิตกับไอตัวเคมีเนี่ยเรายังมาใส่ในวันนี้ได้ก็คือสอบเสร็จวันที่สิบกเนี่ยเราเอาคณิตกับเคมีมาใส่ตรงนี้ได้นะฮะคณิตกับเคมีส่วนอังกฤษนะก็แล้วแต่น้องๆนะครับว่าจะยังไงอังกฤษอังกฤษปกติน้องๆส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นฐานอังกฤษดีเปล่าอังกฤษอาจจะมาอ่านวันไหนแล้วแต่นะก็อยู่ที่การจัดตารางเวลานะอันนี้คือพี่ให้เป็นแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆแล้วกันนะครับ อังกฤษเนี่ยอา,อาจจะอาจจะอ่านวันไหนดีวันนี้ไหมแล้วแต่หรือว่าน้องจะอ่านวันนี้เลยก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเอาเอาแบบจริงๆนะคืออังกฤษเนี่ยเอ่อปกติเวลาน้องอ่านน้องฝึกโจทย์กันใช่ไหมประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นบุญเก่าได้นะคือเป็นทักษะของเราอะ่ะ คือตัวที่เราจะสามารถทําได้โดยที่เราแทบไม่อ่านเลยมันก็จะมีไทยกลางคิดเนี่ยแหละมันเหมือนเป็นอะไรที่มันซุมซับอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอ่านมากขึ้นมันก็จะทําให้เราได้ทได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นแต่ตัวที่เราไม่อ่านแล้วเราจะไม่ได้เลยก็จะเป็นสามตัวนี้น้องๆสามตัวนี้เราจะลื่นไหลไม่ได้เลยนะครับชีวาก็าอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ชีวะอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าคณิตฟิสิกส์แล้วก็เคมีเนี่ยเราจะไหลไม่ได้เลยชีวะเนี่ยมันยังคุณมันยังคุนค้นคุได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วนนะสรุปเลลยแล้วกอง สรุปเลยแล้วกันมามามาสรุป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 วันนี้เนี่ยสิ่งที่น้องควรจะรีบเก็บนะครับควรจะเก็บจริงๆอะ่ะคือถ้าใครยังไม่แม่ k, นคะณิตเนี่ยใช่ใครยังไม่แม่นเคมีเนี่ยเอามาอ่านวันนี้ได้นะครับเย็นๆได้แต่วันนี้ควรเน้นหนักไปในทางฟิสิกส์ใช่ฟิสิกส์นะครับประมาณนั้นเพราะฟิสิกส์มาสอบพรุ่งนี้ใช่หรือว่าจะเอาฟิสิกส์พรุ่งนี้ก็ได้นะจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้ก็สอบฟิสิกส์อยู่มาในฟิสิกส์พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไทยสังคม ไทยสังคมมันสอบพรุ่งนี้ไงเอาไทยส,งสงังคมเมาสักวันนี้ก็ได้ประมาณนั้นโอเคโอค้โหวันนี้มันจะเยอะมากเลยนะชีวะจริงๆพรุ่งนี้ก็ได้มั้งประมาณนั้นทวนจะได้แบบไม่ลืมนะครับเพราะว่าชีวะอ่านเร็วแม่งลืมเร็วจริงๆงนะชีวะนะครับชีวะเนี่ยจริงจริงเออต้องพรุ่งนี้จริงๆว่ะเพราะว่าวันนี้อาจาะอา่านผ่านๆแล้วก็พรุ่งนี้ไปเก็บรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ไทยสงังคมโอเควันนี้สงังคมเนี่ยวันนี้ค่อยมาลงรายละเอียดนะสังคมลงรายละเอียดชีวะลงรายละเอียดฟิสิกส์ลงรายละเอียดพรุ่งนี้ เพราะว่าจะสอบแล้วนะครับส่วนไทยก็อาจจะมาเก็บตกนะครับเก็บกตกไทยแล้วกันเก็บตกไทยประมาณนั้นอ่าอันนี้คือวางแผนให้คข้าข้างนะครับส่วนคณิตกับเคมีเราจะมาเก็บตกวันนี้ใช่ใคณิตกับเคมีใช้ประสบการณ์นะครับส่วนอังกฤษก็อาจจะมาดูส่งดูศัพท์อะไรบ้างนะครับประมาณนั้นอ่าโดยรวมประมาณนี้ก็เอาไปปรปับประยุกต์ใช้กับน้องๆได้นะครับก็คือทําให้ดีที่สุดแหละประมาณนั้นโอเคแล้วคาถามคือเราโจทย์เราควรจะฝึกแก้โจทย์เนี่ยก็คือ ความรู้สึกของน้องตรงนี้เนี่ยถ้าน้องรู้สึกว่าถ้าตามหลักจริงๆละ่ะเราควรจะฝึกโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ช่วงเวลา2วันนี้จริงๆอ่ะมันควรจะเป็นช่วงเวลาแบบเก็บรายละเอียดสรุปเนื้อหานะครับหรือบางทีน้องคนไหนที่อาจจะไม่ทันโจทย์ไม่ทันมันก็ยังทันอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกโจทย์ในปีล่าสุดลงไปนะครับเท่าที่น้องมีนั่นเองอาจจะทําโจทย์ได้ไม่ครบทุกอย่างนะโอเคอ่ะจริงๆก็คือของพี่มีไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วใน3ตัวนะครับ ปี66นะครับจริงๆมันก็จะมีคณิตมีฟิสิกส์แล้วก็มีเคมี3ตัวนี้เสร็จแล้วนะประมาณนั้นก็ปี66เลยก็ที่มันช้าเพราะว่าเออคือมันเฉลยยากยนะ้องๆเพราะว่าพี่ต้องใช้ภาษาที่มันเข้าใจง่ายนะครับโอเคนะก็3ตัวจะอยู่ที่690นะครับใครสนใจก็ก็เออก,ก,ก็ทักได้ส่วนช,ชีวะเนี่ยน่าจะเสร็จวันนี้นะครับน่าจะเสร็จวันนี้แหละประมาณนี้เยน็ยนๆบางช่วงเยน็ยนๆโอเคอะ แน่นอนว่าอันนี้คือสมมุติว่าถ้าแบบว่าน้องแบบโจทย์ยังไม่ได้ฝึกมากน้อยแค่ไหนนะก็คือลงได้นะครับวันนี้ก็คือไม่ต้องอะไรยเยอะครับเรียนเลยก็ได้ประมาณนั้นนะก็คือลงเลยฟิสิกส์คณิตแล้วก็เคมีประมาณนั้นนะครับส่วนเคมีกับเ,เน้นนะฟิสิกส์อ่ะคือควรจะเรียนวันนี้เพราะว่าแม่งสอบวันที่16นะครับถ้าถ้าอันนี้คือเคสกรณีที่น้องลงลงคอร์สนะเพราะว่ามันคุมเวลาได้น้องๆแล้วก็ฟังพี่ไปตามพี่ไปเลยนะครับ แล้วก็ส่วนชีวะจริงๆเรียนพรุ่งนี้ก็ทันนะประมาณนั้นชีวะวันนี้น่าจริงๆมันน่าจะเสร็จวันนี้นั่นแหละโอเคพรุ่งนี้ลพรุ่งนี้เอาชีวัยโปก,ก็ทันจะได้ไม่ลืมนะครับเพราะว่าเราสอบวันที่16นะส่วนเคณิตกับเ,เคมีเนี่ยอันนี้ดูแบบเร็วๆได้ใช่แล้วเราก็ค่อยมาเน้นย้ำอีกทีนึงก่อนวันตรงนี้ก็ได้นะครับก่อนวันที่17โอเคเอาล่ะก็แน่นอนว่ามันก็จะมีคอตรตสตุลโจทย์มาคุมเวลาได้ครับก็ฟังได้เร่งได้อย่างน้อยน้องก็ต้อง,องจําเสียงพี่ได้บ้างแหละโอ okay, มันจะแนะนาแนทางแก้ปัญหาอันนี้คือตัวอย่างของน้องที่ลงใปใช่ไหมก็คือเราเอาหหประทับสรุปได้ว่าได้แนวคิดใช้วิธีแนวคิดเดิมๆอาจจะต้องประยุกไายใช่ก็คือแน่นอนว่าพอน้องทําเยอะก็จะจับหลักการได้นะครับก็คือคลิปเฉลยของพี่นั้นมันช่วยให้น้องทําได้ง่ายขึ้นนะสรุปประมาณนั้นในการเปลี่ยนแนวคิดก็คือแน่นอนว่าข้อสอบมันเหมือนยาแต่ว่าถ้าเรามองลึกๆในข้อสอบจริงๆอ่ะมันก็ใช้หลักการเดิมๆครับน้องๆจริงๆหลักการเดิมๆแนวเดิมๆสูตรเดิมๆนะครับ ประมาณนั้น่ะฮะก็แน่นอนว่าก็บริหารเวลาให้ดีนะครับประมาณนี้ได้ประมาณนี้โอเคเอาละหมดแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หลังสอบเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแล้วกันนะน้องคนไหนที่ไม่ทันก็แบ่งเวลาเอาให้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้โอเคเอวันนี้ประมาณนี้ครับ